ครับก็อันนี้จะมาสาธิตวิธีการตัดต่อหน้าหน้าคนมาใส่ในตัวการ์ตูนนะครับเริ่มแรกนะฮะตัวนี้โอเคผมบอกก่อนว่าผมจะใช้ตัว PS Touch ในการทำนะครับแล้วว่าเริ่มแรกเราเปิด PS Touch มาแล้วก็มาเปิดที่ตัวไฟล์สติ๊กเกอร์ที่เราจะเอาตัวหน้าคนมาใส่นะฮะตัวอย่างที่ผมจะยกในวันนี้คือรูปลูกโอเคลิงตัวนี้แล้วกันโยนทุเรียนเล่นนะครับเปิดรูปมาซูมเข้าซูมออกก็คือใช้2นิ้วนะฮะใช้2นิ้วกดพร้อมกันแล้วก็ดึงเข้าดึงออกนะครับก็เป็นการซูมรูปนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือมาที่เมนูด้านบนนะครับมีเครื่องหมายบวกแล้วก็เป็นกรอบรูปอยู่นะฮะกดเลยนะครับแล้วก็มาเลือกตัวโฟลเดอร์ที่เราจะเลือกรูปที่เราจะใช้กันนะฮะในที่นี้ผมจะใช้รูปของรูปของใครดีนี่เลยวินดีเซลปุ๊บขยายหน่อยนะฮะเสร็จปุ๊บกดโอเครูปไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่นะฮะมาที่เมนูด้านซ้ายมือนะครับมาเลือกที่ตัว Lasso Selection Tool นะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาลากรอบหัวของวินดีเซลโอเคนะฮะจะเห็นเป็นเส้นปะรอบหัวของวินดีเซลแล้วนะครับมาที่ตัวพาเลตด้านขวามือกดเครื่องหมายบวกนะครับเลือก Layer Form Selection จะสังเกตว่ามีเลเยอร์โผล่ขึ้นมาอันนึงเป็นเฉพาะหัวนะฮะเสร็จปุ๊บกดดันไปที่เมนูด้านบนนะครับตัวเลเยอร์ตัว selection เลือก deselect จะสังเกตว่าเส้นปะหายไปแล้วคราวนี้มาที่ palette layer นะฮะด้านขวามือนะฮะตัวเลเยอร์ที่เป็นรูปภาพตัวนี้กดซ่อนเอาไว้โอเคคราวนี้เราก็จะเห็นเป็นหัวของวินดีเซลกับตัวลิงนะฮะยังอยู่ที่เลเยอร์ของหัวนะฮะมากดที่ move ที่เมนูด้านบนนะฮะเลื่อนมาตำแหน่งที่เราพึงพอใจเสร็จปุ๊บทำการขยายขึ้นมาหน่อยอันนี้จะสังเกตว่าภาพจะออกเบลอๆนั่นแสดงว่าความละเอียดของภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดจะใช้ก็ลองหารูปที่มันละเอียดดูแล้วกันนะฮะปุ๊บโอเคเมื่อได้ตำแหน่งอะไรที่ต้องการแล้วเสร็จปุ๊บกดโอเคนะกดเครื่องหมายถูกแล้วจะสังเกตเห็นว่ามันยังมีขอบยังมีเรื่องของไอตัวหัวลิงหัวอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาทำการลบกันอ๋ออันนี้ผมจะแนะนำอีกนิดนึงนะฮะในกรณีที่เราเลื่อนแล้วมันถูกล็อกโดยกิจนะฮะคือทำให้เราเลื่อนอิสระไม่ได้มาปลดตัวนี้ออกก่อนนะฮะแล้วคราวนี้มันจะไม่ถูกล็อกแล้วเราจะเลื่อนไม่ใช่ล็อกตัวนี้ตัวแม่เหล็กจะทำให้เราเลื่อนได้อิสระนะฮะไม่ต้องล็อกกระกิดแล้วเสร็จปุ๊บก็โอเคคราวนี้เรามาตัดหัวลิงออกกันนะครับก็มาคลิกที่เลเยอร์ของลิงนะครับแล้วส่วนหัวของวินดีเซลก็กดที่วงกลมเพื่อทำการซ่อนไว้นะครับโอเคซูมให้มันใหญ่นิดนึงนะครับกลับมาที่ด้านซ้ายมือนะฮะเลือกใช้ตัวลาโซ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาคลิกแล้วก็มาวาดเส้นปะรอบๆหัวนะฮะโอเคหัวผมเอาหัวนี่ว่า
เสร็จปุ๊บมาที่ด้านบนนะฮะ รูปปากกาเสร็จปุ๊บกดเคลียร์ไปหัวหายไปแล้วนะฮะที่ตัว selection เลือก deselect เสร็จปุ๊บมาที่ตัว palette layer นะฮะรูปหัว Win Diesel ปุ๊บกดเปิดมาหัวกลับมาแล้วนะฮะเป็นหัวของ Win Dieselแต่จะเห็นว่าตัวขอบตรงนี้ดูเสื้อมันแหว่งๆไปนะฮะดูมันไม่สมจริงก็นะฮะกลับมาที่ตัวเลเยอร์ของตัวลิงต่อนะฮะ เรามาเติมเต็มส่วนที่หายไปก่อนเริ่มแรกจะเห็นมีขอบตรงนี้นิดนึงนะฮะก็ทำการลบซะนะฮะใช้เลือกอย่างลบแล้วก็ปรับขนาดให้มันโอเคลบส่วนที่มันเกินออกมาแล้วเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะใช้ในการเติมเต็มก็คือ Cone Stamp Tool นะฮะตัวนี้โอเคเหมือนเดิมครับมาเลือกขนาดบลัดหน่อยไม่ต้องไม่ต้องใหญ่นะฮะเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเลือกที่ตัวซอสแล้วไปกำหนดจุดที่เราจะทำการ Cone Stamp กันนะฮะเราจะทำการ Cone Stamp จุดนี้จะสังเกตเห็นว่ามีวงกลมกากบาทมาร์กไว้อยู่นะฮะเพราะมันจะทำการ copy สีจากโซนนั้นมาอันนี้เราก็ระบายไปเลยโอเคอันนี้ฝั่งนี้ได้แล้วนะฮะมาอีกฝั่งหนึ่งมันจะดูยุ่งยากก็ตรงนี้หน่อยนึงนะฮะก็คือต้องมาเก็บจุดที่มันแบ่งโอเคคร่าวๆตามนี้แล้วกันฮะนะเสร็จปุ๊บก็ยังจะเห็นว่าหัวมันบังแขนบังทุเรียนอยู่นะฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะก็กลับมาที่ตัว Lasso Selection Tool เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อ่ะซ่อนหัวไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำการตัดตรงไหนบ้างนะฮะเรามาตัดส่วนที่โดนหัวบังออกกันนะฮะคือส่วนนี้ส่วนนี้ที่หัวมันบังอยู่ใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บ palette layer นะฮะคลิกบวก layer form selection จะได้ layer ส่วนที่โดนหัวบังนะฮะขึ้นมาทำการลากขึ้นไปไว้เหนือหัวเลยนะฮะกดดันแล้วก็ deselect ออกไปนะฮะคราวนี้มาเปิดหัวออกมาเป็นไงฮะจะสังเกตเห็นว่ามันลอยมาอยู่เหนือหัวแล้วเรียบร้อยคราวนี้ก็นะฮะทำกันซูมภาพให้เล็กลงไงวะฮะคราวนี้ก็จะเห็นวินดีเซลกำลังยนต์ทุเรียนเล่นแล้วนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าเราจะเอาทุเรียนย้ายตำแหน่งของทุเรียนก็ได้เหมือนกันนะฮะมาที่ตัวเลเยอร์ของไม่ใช่อย่างสมมุติว่าทำการย้ายตัวนี้นะฮะไอตัวเครื่องหมายดนตรีนะมาที่เลเยอร์ตัวการ์ตูนนะครับแล้วก็ทำการใช้ตัว Lasso Selection Tool นะฮะทำการล้อมรอบตัวเครื่องหมายดนตรีนี้ไว้นะกุญแจดนตรีนะฮะเสร็จปุ๊บกด Move แล้วก็ลากมาได้เลย
ตำแหน่งที่ต้องการก็กดโอเคถ้าอย่างจะย้ายทุเรียนก็ทำการย้ายได้นะฮะย้ายทุเรียนเนี่ยทุเรียนเราจะมีอยู่2เลเยอร์เพราะฉะนั้นอย่างเลเยอร์ไอตัวที่เป็นเลเยอร์ตัวด้านล่างเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทุเรียนแล้วเพราะว่ามันโดนหัวบังอยู่เราก็ลบทิ้งไปได้นะฮะปิดเลเยอร์ตัวนี้ก่อนเพื่อจะได้เห็นว่าถูกลบทิ้งแล้วนะฮะอ๋อมันยังลบไม่ได้เพราะว่ามี selection ตัวนี้อยู่นะฮะ deselect ออกไปก่อนทุเรียนนี้ไปแล้วเปิดเลเยอร์ทุเรียนกลับมาโอเคคราวนี้ย้ายทุเรียนลาโซ่เหมือนเดิมนะฮะแล้วเราต้องมาทำการ work ที่ตัวเลเยอร์ตัวนี้นะฮะลากกลุ่มทุเรียนไว้นะฮะกด moveดีเซเล็กทุกครั้งนะฮะอันนี้เราก็จะได้นะครับไม่ยากนะฮะลองเล่นกันนะฮะทำบ่อยๆแล้วก็จะชินแล้วก็จะคล่องครับนะ